สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮูละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอาลีอัซซีมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุالذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้คุยกันเรื่องราวของการบริจาคนะครับซึ่งมีวิธีการมีแนวทางแบบไหนนะครับยิ่งแล้วพูดถึงการบริจาคแล้วคือการจิบจื่นให้นะครับกับ เรียกว่าบุคคลที่มีความต้องการนะครับมีความต้องการในความต้องการเหล่านี้บางทีมันก็ต้องดูอีกเหมือนกันนะครับว่าความต้องการเขาเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนหรืออย่างไรนะครับหลายคนนี้ก็บริจาคเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเวลาที่เราจะบอกในเรื่องการบริจาคเราก็อ้างอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแต่พอได้เงินทองไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะมันไปทำอย่างอื่นนะครับหรือว่ามีเจตนาที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ว่ากันไปอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะกล่าวไว้ในอายะห์กุรอานเวลาตุบติลูซะดะกอติกุมบินมันนิวันอาซานะครับอย่าทำให้การบริจาคของพวกท่านทั้งหลายเสียหายด้วยการติดตามไปดูอะไรต่ออะไรอันนี้ความหมายตรงนี้ในการติดตามไปนี่ก็คือไอการเป็นห่วงมากกลัวนู่นกลัวนี่ก็เลยไปดูเพราะฉะนั้นเมื่อเราบริจาคไปแล้วนี่ก็ให้จบนะครับจบด้วยการที่เรามอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก่อนอื่นนี่เราก็คงต้องดูว่าในกรณีนี้เขานำไปปฏิบัติเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับผู้ที่ปฏิบัตินั้นมีความจริงใจหรือว่าความถูกต้องอยู่แบบไหนอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเขาเรียกว่าดูก่อนการบริจาคเพื่อความสบายใจอันนี้ก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับเพราะว่าเราจะได้มั่นใจมากขึ้นนะครับกับการที่นำเอาทรัพย์สินต่างๆนี้ไปใช้ในเกิดประโยชน์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ก็อ้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆมุมมองนะในเพื่อให้คนได้บริจาคผลบุญต่างๆที่ได้รับนะครับก็นำเสนอกันนะฮะอย่างมากมายเลยทีเดียวฉะนั้นเราก็ต้องพยายามบอกกล่าวกันนะครับในอิสลามแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าการอิจฉานี่ก็ห้ามแต่ว่าอนุญาตที่สองครั้งครับก็คืออิจฉาทางด้านความรู้นะครับเราเห็นคนนั้นเขามีความรู้นะครับแล้วก็มาบอกกล่าวเราก็อิจฉาอยากมีบ้างจะได้ทำเหมือนเขาจริงๆแล้วคำอิจฉาในภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าอัลฮัสัดนะครับคือการอิจฉาในทางไม่ดีแต่ถ้าเรามาอิจฉาในทางที่ดีเขาเรียกว่ากิบตอนะครับคือมีความปรารถนาคำว่ากิฟต์ตอนนี้ก็คือการปรารถนาอยากได้อยากมีนะครับกระตือร้นนะทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือสิ่งที่อิสลามอนุญาตในเรื่องความรู้เพื่อเราจะได้ทำในเรื่องของทรัพย์สินนี่เหมือนกันนะครับเห็นคนอื่นเขามีเขาบริจาคกันเราก็อยากมีบ้างแล้วก็จะได้นำไปบริจาคเหมือนกับคนอื่นเขาอย่างที่เขาได้ทำหลายคนคืออาจจะมีเจตนาแบบนั้นนะครับตอนที่ยังไม่มีก็เห็นคนอื่นบริจาคบอกว่าถ้าฉันมีนะฉันจะบริจาคนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะสุดท้ายเวลามีจริงๆที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยไม่ได้ทำเหมือนที่พูดไว้เมื่อตอนยังไม่มีนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราต้องมีการระมัดระวังนะครับไอ้สิ่งที่เราพูดไว้เนี่ยมันเป็นคำหรือเป็นนายไม่ข้อบังคับตัวเราเนี่ยให้ปฏิบัติในสิ่งที่เราได้พูดไว้นะครับเป็นข้อบังคับเราจะบอกปล่อยปากแล้วเลยไม่ได้หรือทำให้สนใจแต่คำพูดที่เราพูดไว้เมื่อในอดีตนะครับจะกี่ปีก็แล้วแต่เพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าเราพูดศรัทธาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะคำพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับไม่ใช่เราจะพูดกันลอยๆพูดแล้วไม่รับผิดชอบในคำพูดอันนี้ไม่ได้ทุกอย่างจะต้องถูกสอบถามเช่นเดียวกันการบริจาคอยู่สำคัญในขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราจะเข้าใจการเสียสละคำว่าเสียสละนั้นหมายถึงว่าเราเองมีความปรารถนาแล้วก็เขาก็มีความปรารถนาความต้องการนะครับยกตัวอย่างเรื่องของทรัพย์สินนะฮะแต่เราก็มีน้อย
มีไม่พอเราก็ต้องการความปรารถนาแต่เขาเราก็สละนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าเราจะสละเท่าไหร่นะให้กับพี่น้องของเราอันนี้ก็คือเรียกว่าการเสียสละนะครับในสิ่งที่เรามีนะเราจะดูจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไหมครับท่านอบูบักรท่านอุมัรนี่เสียสละเขาแข่งขันกันเลยนะนะครับซึ่งท่านอุมัรพยายามที่จะเอาชนะท่านอบูบักรให้ได้ในการบริจาคแต่ก็ไม่สามารถกระทำได้เพราะท่านอบูบักรบริจาคหมดเลยนะครับนั้นเราเห็นได้ว่าท่านอุมัรก็เลยไปร้องเรียนต่อท่านนบีมุฮัมมัดสลัมว่าท่านอบูกัสเนี่ยบริจาคหมดเลยไม่เหลืออะไรไว้ที่บ้านนะครับไม่เหลืออะไรไว้ที่บ้านนั่นเป็นสิ่งที่คำตอบซึ่งท่านนบีซัมก็เรียกท่านอบูกัสมานะครับแล้วก็สอบถามทำไมท่านไม่เหลืออะไรไว้ที่บ้านบ้างนะครับเพื่อจะให้ดูแลซึ่งท่านนบีซัมก็ทราบนะว่าท่านอบูกัสก็มีคำตอบที่ดีในสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปและคำตอบที่ได้ก็คือเหลืออัลลอฮ์รอซูลไว้ที่บ้านนะครับตรงนี้คือคำตอบของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอัสซิดดีกนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้รับแล้วก็ชัยชนะที่ท่านอุมัรได้รับชัยชนะท่านอุมัรเนี่ยคือผลสำเร็จจากการที่เขามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูการเสียสละซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้คือแนวทางการบริจาคที่เราทั้งหลายสามารถจะปฏิบัติร่วมกันได้ครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับกลับมาคุยกันในโอกาสหน้าครับวะบิลัยตอฟีกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดุวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน